จริงๆมันไม่ใช่เป็นวินาทีเดียวเป็นโมเมนต์เดียวแต่ว่าตอนแรกที่เริ่มเจอก็คนนี้น่ารักดีอยู่ใกล้กันกลับบ้านทางเดียวกันอีกค่ะแล้วพอรู้จักไปเรื่อยๆก็รู้สึกว่าเออเขามีความเป็นผู้ใหญ่มีความคิดเขารักครอบครัวดีอีกหน่อยเขาก็น่าจะดูแลเราได้เหมือนกันอยู่แล้วมีความสุขด้วยก็เลยคิดว่าคนนี้แหละครับคือคนที่ใชมิกเขาเป็นคนค่อนข้างใจเย็นมันก็เหมือนกับว่าเราเป็นไฟแล้วเขาเป็นน้ำอะค่ะออนว่าก็คนนี้แหละที่เหมาะที่จะอยู่กับเราไปตลอดชีวิตและท้ายที่สุดนี้ผมขอขอบคุณเจ้าสาวของผมที่ตัดสินใจว่าจะใช้ชีวิตที่เหลือต่อไปด้วยกันผมสัญญาว่าจะดูแลอย่างดีและจะทำให้มีความสุขที่สุดเท่าที่จะทำได้ครับ